แล้วก็พบกับผมเป็นคานะครับแอดนโปเลียนจากช่อง History by Admin Napoleon คือวันนี้นะครับก็ยังไม่มีคอนเทนต์อะไรมากนะครับคิดไม่ออกนะครับหลังปีใหม่ก็จะมารีวิวกึ่งสปอยนะครับการ์ตูนซึ่งก็เกี่ยวกับนโปเลียนนะครับซึ่งก็เป็นการ์ตูนที่เคยฉายทางช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะครับไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมเพราะแอดก็ไม่ดูการ์ตูนมาสักพักแล้วมันคือการ์ตูนเรื่อง Time Squad นะครับตอน Napoleon the Conqueror ซึ่งแอร์ก็ขอเล่าถึง Time Squad ย่อๆนะครับคือแก๊ง Time Squad เนี่ยมันคือแก๊ง3คนนะครับที่ประกอบด้วยเด็กชื่อออโต้ไอ้กล้ามใหญ่ชื่อบัคทุนรัสเซลนะครับและหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าแลรี่3000ซึ่ง World Setting ของแก๊งนี้นะครับมันก็คืออยู่ในโลกอนาคตที่แบบไกลมากนะครับโดยมนุษย์เนี่ยสามารถย้อนเวลาได้แล้วและแก๊งทางสกอร์นะครับก็มีหน้าที่ทำให้โลกเนี่ยสงบสุขการไปแก้ไขอดีตนะครับที่อาจจะเกิดการบิดเบี้ยวขึ้นมามีตอนหนึ่งนะครับกล่าวถึงนโปเลียนด้วยแอคเกอร์เลยจะมาพูดถึงการ์ตูนในตอนนี้นะครับซึ่งก็มีความโหดมันฮาดูแล้วตลกดีนะครับใครอยากดูเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลามาเริ่มกันดีกว่าครับเปิดเรื่องมานะครับทั้ง3คนเนี่ยก็อยู่บนยานของทางสกอร์ซึ่งแลรี่3000นะครับก็กำลังค้นหาข้อมูลอยู่บนคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างครับแล้วออโต้นะครับเด็กน้อยใส่แว่นเนี่ยก็เดินมาหาเพราะก็ถามคำถามมากมายนะครับซึ่งทางออโต้เนี่ยก็สงสัยว่าทำไมเวลาถึงบิดเบี้ยวได้แลรี่3000นะครับก็เลยตอบไปว่าในจักรวาลของทางสปอตนะครับเวลาเปรียบเสมือนเส้นเชือกนะครับที่ขดกันเป็นเกลียวแล้วก็หมุนไปเรื่อยเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับเส้นเชือกก็ยิ่งยาวเท่านั้นและบางทีไอ้เส้นเชือกที่ขดเป็นเกลียวนะครับบางครั้งก็จะมีการผูกก่อนสภาพลงนะครับทำให้เหตุการณ์ในอดีตเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วมันก็จะส่งผลถึงอนาคตด้วยได้เรียกว่าแก๊งไทม์สควอดนะครับอย่างกับ TVA ในจักรวาลมาร์เวลก็ว่าได้ซึ่งแลรี่3000ก็ยกตัวอย่างนะครับว่าสมมุติว่านกโดโดเนี่ยไม่สูญพันธุ์แล้วนกโดโดก็มากระทืบเฮนรี่ฟอร์ดนะครับเจ้าพ่อแห่งกิจการรถยนต์แล้วก็ทำให้รถยนต์นะครับไม่เป็นอุตสาหกรรมที่แพร่หลายโลกคงจะเปลี่ยนไปมากนะครับเหมือนรัสเซลเข้ามาแล้วขำนะครับไม่เชื่อว่าที่แลรี่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วไม่ทันไรนะครับก็เกิดเรื่องเมื่อแลรี่3000ไปดูนะครับก็พบว่าเป็นไทม์ไลน์ของนโปเลียนนะครับที่มีปัญหาหนุ่มน้อยออโต้ก็จำได้นะครับว่านโปเลียนเนี่ยเคยเป็นผู้นำฝรั่งเศสแล้วเคยนำกองทัพพิชิตยุโรปอยู่ช่วงหนึ่งไม่เสียเวลานะครับแก๊งทางสปอยก็ย้อนเวลากลับไปในนโปเลียนเลยแล้วก็ตัดมาที่ยุคนโปเลียนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคศไหนแต่ก็มีหน้าจาร์คหรือเดวิดนะครับกำลังวาดนโปเลียนที่กำลังข้ามเทือกเขาแอลอย่างรอเลยแล้วตัดกลับมาภาพที่นโปเลียนตัวจริงนะครับแกก็โดนล้อเหมือนสื่อทั่วไปในยุคนั้นนะครับคือเป็นคนตัวเล็กท่าทางดุดันเกี้ยวกาดนะครับดูเหมือนว่าเขากำลังลบกับฝ่ายออสเตรียแล้วก็มีหน้าจอมบรรดาจอมพลหรือนายพลนะครับก็มากระซิบบอกประมาณว่าโอ้ยพวกออสเตรียเนี่ยสู้แสงอนุภาพของท่านไม่ได้หรอกแต่นโปเลียนเวอร์ชันนี้เอาตรงๆนะครับผมฟังที่แกพูดไม่รู้เรื่องเลยมันพูดภาษาฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าแต่พูดด้วยเสียงที่มันดูตกๆครับผมก็เลยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ท้ายสุดนะครับฝ่ายออสเตรียก็กำลังนำกองทัพบุกมาครับนโปเลียนควบมาช้าก็ใส่ออสเตรียแบบไม่กลัวเลยกองทัพทั้งสองเนี่ยกำลังจะปะทะกันอยู่แล้วแต่แก๊งไทม์สควอดนะครับก็วาร์ปมาตรงที่กองทัพทั้งสองเนี่ยกำลังปะทะกันพอดีเกิดเป็นสายฟ้าลูกใหญ่นะครับตัวกองทัพทั้งสองเนี่ยกระเจิงเลยตัวนโปเลียนเองก็ตกมานะครับตัวเปื้อนโคลนเลยฮะแต่ก็ยังสั่งให้ทหารบุกเนี่ยแหละแล้วก็กำลังวิ่งตรงไปจะโจมตีแก๊งไทม์สควอดด้วยตัวคนเดียวนะครับซึ่งไอ้กล้ามโตรัสเซลเห็นนะครับก็นึกว่าเด็กที่ไหนมาเล่นเนี่ยแล้วก็หยอกล้อแกล้งนโปเลียนด้วยความเอ็นดูนะครับเพราะคิดว่าเป็นเด็กถึงขนาดที่ว่าจับดาบนโปเลียนมาแล้วก็เอานิ้วเขี่ยพุงนโปเลียนเล่นนะครับนโปเลียนก็โกรธมากเลยแต่ออโต้ก็จำได้นะครับว่านี่นโปเลียนแล้วก็บอกให้วางนโปเลียนลงนะครับแลรี่3000ที่พอพูดภาษาฝรั่งเศสได้เนี่ยก็พยายามจะอธิบายเหตุผลนะครับแต่ยังไม่ทันไรเนี่ยนโปเลียนก็เรียกทหารมาจับแก๊งไทม์สควอดนะครับจะเอาไปประหารเลยตอนนี้นะครับแก๊งไทม์สควอดก็ถูกนำตัวไปที่ลานประหารซึ่งนโปเลียนก็กำลังทำการประหารด้วยกิโยตินเลยนะครับเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเพชฌฆาตเองด้วยรู้ว่าเพชฌฆาตไม่มีแล้วไงครับให้จักรพรรดิมาประหารนักโทษเองเนี่ยนั่นก็เป็นไอรัสเซลนะครับแกล้งเพื่อนนะฮะทีมแลรี่3000เข้าไปในเครื่องประหารนะครับซึ่งแลรี่ก็หัวเข้าไปในกิโยตินพอดีแต่ยังไม่ทันที่นโปเลียนจะปล่อยใบมีดลงเข้าตัดหัวแลรี่3000นะครับก็มีผู้หญิงอารมณ์เสียคนนึงนะครับผมไม่ตั้งชี้ยาวเลยแหวกฝูงชนเดินมาด่านโปเลียน
ซึ่งลัสเซลก็ถามนะครับว่ามีผู้หญิงหัวสูงหรือใครปัตโต้ก็เหมือนรู้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นโจเซฟินนะครับภรรยาของนักโปเลียนโจเซฟินก็ด่านักโปเลียนยับเลยครับว่าทำไมไม่ไปเลี้ยงลูกทำไมไม่ยอมอยู่บ้านซึ่งนักโปเลียนก็พูดแล้วไม่รู้นะครับแต่ก็น่าจับใจความได้ว่ากำลังประหารในพวกนี้อยู่โจเซฟินก็เลยบอกว่ามึงก็พาพวกนี้มาบ้านด้วยเลยจะได้ช่วยทำงานบ้านก็ตลกดีนะฮะแล้วพอถึงพระราชวังนะครับก็ไม่รู้ว่าวังอะไรนักโปเลียนกับโจเซฟินก็ทะเลาะกันนะครับแต่เหมือนโจเซฟินจะด่าอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็มีแก๊งทหารสควอดนะครับแอบฟังอยู่ห้องหนึ่งซึ่งโจเซฟินก็พูดประมาณว่านักโปเลียนเคยสัญญาว่าถ้าเกิดได้ขึ้นครองราชเป็นแต่ว่าฝรั่งเศสนะครับตัวเขาจะเลิกทำสงครามแล้วก็จะกลายเป็นพ่อสีเหลืองนะครับคอยดูแลพระราชวังลูกเต้าแล้วก็ปล่อยให้โจเซฟินนะครับไปทำตามความฝันของตัวเองบ้างนางจะให้รู้สักทีนะครับว่าตัวเองนั้นมีดีด้านไหนซึ่งวันนี้นะครับโจเซฟินก็มีนัดกับผู้ฝึกร้องเพลงนะครับนางก็จะปล่อยให้นักโปเลียนกับบรรดาแก๊งทามสควอนะครับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งมาอยู่ด้วยเนี่ยช่วยกันทำงานบ้านนะครับแล้วก็เลี้ยงดูลูกหลังที่นางมาอยู่ก็งงนะครับว่าเป็นถึงจะครอบฝรั่งเศสมีพระราชวังใหญ่โตมีทหารมากมายเนี่ยไม่มีปัญญาจะท่าคนรับใช้หรอครับแต่ก็ตลกดีฮะนักโปเลียนก็ได้จำใจนะครับก้มหน้ารับชะตากรรมกลายเป็นว่านักโปเลียนจักรวาลนี้นะครับกลัวเมียครับไอ้รัสเซลที่แอบฟังอยู่หลังประตูก็ขำนะครับจนกระทั่งโจเซฟินเปิดประตูออกมารัสเซลในกี้แตกเลยครับและแก๊งท่าสควอชก็หนีไปตั้งหลักก่อนนะครับเพื่อวางแผนตอนนี้แรลลี่ 3,000 เหมือนจะรู้ปัญหานะครับว่าไทม์ไลน์ที่บิดเบี้ยวเนี่ยมันคืออะไรนักโปเลียนจะเป็นนักโปเลียนแต่คองเกอร์ได้ไงถ้าเขาไม่ออกไปทำสงครามแล้วก็อยู่บ้านเป็นพ่อสีเหลืองซึ่งก็เป็นปัญหาที่แก๊งท่าสควอชนะครับต้องแก้ไขเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์มันบิดเบี้ยวไปมากกว่านี้ว่าแล้วโจเซฟินนะครับก็ควบมาไปเรียนร้องเพลงนะครับแล้วก็ฝากพระราชวังให้นักโปเลียนกับแก๊งทานสควอชดูแลนะครับและไม่รู้เป็นไรนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็พร้อมใจให้แรลลี่ 3,000 นะครับทำหน้าที่ดูแลลูกนักโปเลียน10กว่าคนนักโปเลียนจักรวาลนี้มีลูกกับโจเซฟิน10กว่าคนเลยนะครับคือถ้าเป็นจักรวาลหลักเนี่ยนักโปเลียนคงดีใจตายหาแหละที่มีลูกกับโจเซฟินได้แล้วคนอื่นก็พากันไปทำงานบ้านนะครับทั้งตัดหญ้าทาสีล้างจานได้ได้ว่าพอหมดวันก็เหนื่อยกันแล้วครับหมดแรงแต่ออตโต้กำชับนะครับว่าต้องทำตามแผนนะครับทำไงก็ได้ให้นโปเลียนเนี่ยออกไปรบซึ่งรัสเซลก็สะกิดว่าเอ้ยนโปเลียนท่านอยากเป็นผู้พิชิตไหมลองออกไปรบไหมนโปเลียนก็พูดอะไรไม่รู้นะครับแต่รัสเซลก็แปลออกว่าถ้าเกิดออกไปรบก็กลัวโจเซฟินจับได้แต่แก๊งทามสควอชนะครับก็มีแผนอยู่ในใจแล้วแผนง่ายๆนะครับก็คือว่าระหว่างที่นักโปเลียนกับโจเซฟินหลับอยู่นะครับนักโปเลียนก็แกล้งหลับนะครับแล้วก็แอบย่องออกมาจากเตียงนำกองทัพไปรบนะครับและตกคืนนั้นนะครับนักโปเลียนก็พากองทัพไปรบแล้วก็รับชัยชนะกลับมาโดยเป็นการลุกลามอียิปต์นะครับซึ่งแก๊งทานสคอร์เนี่ยก็หยิบพวกมัมมี่หรือพวกเครื่องรางของอียิปต์ติดมือกลับมาด้วยนะครับส่วนนักโปเลียนก็แอบย่องขึ้นเตียงนะครับแล้วก็กลับไปนอนกับโจเซฟินเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่โจเซฟินก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าฉุนจมูกแปลกพอดมๆเข้าก็ได้กลิ่นดินปืนนะครับโจเซฟินก็โมโหใหญ่เลยคิดว่านักโปเลียนเนี่ยแอบไปลบมาใช่ไหมนักโปเลียนก็ได้ยิ้มแย่ๆนะครับแต่ก็บอกอ๋อไม่ได้ไปไม่ได้ไปโจเซฟินก็ยังให้โอกาสนะครับแต่ก็บอกว่าครั้งหน้าเนี่ยจะจับตานักโปเลียนให้มากขึ้นและเช้าวันนี้นะครับโจเซฟินก็มีตารางนะครับไปเรียนทำอาหารโดยบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะครับโจเซฟินเนี่ยจะกลับมาทำกับข้าวพวกเขากินแก๊งทานสะพอตอนนี้ก็ง่วงไงครับพอแทบไม่นอนไปลบบันดังคืนแต่ถึงก็นั่นนะครับพวกเขาก็ยังทำตามแผนนะครับกระทั่งโจเซฟินกลับมาเนี่ยการทำมื้อเย็นให้พวกเขากินมื้อเย็นนี้สภาพแบบหมาไม่รับประทานมากนะครับหันกลับมาอีกทีเนี่ยบนโต๊ะอาหารเนี่ยพวกแก๊งทานสคอร์กับนักโปเลียนนะครับก็เอาตัวตุ๊กตามาตั้งหลอกโจเซฟินว่ายังอยู่นะครับแต่ตัวจริงเนี่ยออกไปลบแล้วโจเซฟินก็แบบโอ้โหคิดว่ากูโง่มากเหรอโกยใหญ่เลยครับคราวนี้นี่นโปเลียนก็กลับมาครับหลังจากชนะที่อิตาลีทหารก็โห่ร้องด้วยความยินดีนะครับแต่กษัตริย์นโปเลียนจงเจริญอะไรก็ว่าไปนะครับแต่นโปเลียนกับตรงข้ามเลยครับหน้าแย่เปิดประตูเข้าไปยังไม่ทันไรนะครับโจเซฟินก็เปิดประตูโผล่ออกมาแล้วก็ด่ากาดแก๊งนโปเลียนกับทาสคอยับไปนะครับบอกว่านี่ให้โอกาสครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะมีโอเปร่าที่โจเซฟินเนี่ยร้องเองนโปเลียนกับแก๊งเพื่อนเนี่ยต้องไปดูด้วยซึ่งท้ายสุดนะครับที่โรงละครโอเปร่าเนี่ยโจเซฟินก็ไปเล่นเป็นโนนะครับแต่เล่นแบบเสียงเพี้ยนมากเลยครับสีหน้าของนางก็ดูประมาท
สุดๆเลยนะครับพอเล่นจบเนี่ยก็มีคนปรบมือปอแปะแปะก็ไม่กี่คนแถมหันกลับไปดูที่แก๊งนักเรียนกับทานสควอตนั่งอยู่นะครับก็เป็นตัวกระตุกกระตุนตุ๊กตาแล้วเพราะว่าตัวจริงเนี่ยพวกเขาเอาไปลบโจเซฟินก็ผิวขาดนะครับโกรธมากเลยตะโกนมาว่านี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วตัดมาทางฝั่งนักเรียนกับแก๊งทานสควอตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังกวนทัพฝรั่งเศสมาประจันหน้ากับฝ่ายบิติสนะครับออโต้ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายบิติสอยู่บนเนินนักปูเลนก็ไม่รอช้านะครับชักดาบมาเตรียมนำหน้าทหารเนี่ยเข้าโรมรามกับฝ่ายบิติสทันทีแต่กำลังจะวิ่งเข้าปะทะกันอยู่นะครับกองทัพนักปูเลนนี่ชะงักเลยเพราะโจเซฟินเนี่ยมายืนดักหน้าไว้นักปูเลนเห็นโจเซฟินแล้วตกใจนะครับร่วงจะหลังม้าเลยโจเซฟินก็ด่านักปูเลนยับเลยครับว่าไอ้คนเห็นแก่ตัวแค่อยากได้รับการสนับสนุนจากสามีบ้างก็ไม่ได้แต่นักปูเลนก็เอาแต่ไปลบนะครับไม่เคยสนใจนางเลยสุดท้ายนางก็เหลืออดนะครับต่อยหน้านักปูเลนเข้าไปทีหนึ่งครับนักปูเลนนี่ลอยไปไกลหลายตลบเลยครับไอ้แก๊งทานสควอตก็เห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเลยสั่งทหารฝรั่งเศสนะครับบุกโจมตีโจเซฟินเลยโอ้โหมันบ้าคลั่งมากนะครับทหารฝรั่งเศสก็บุกเข้าไปเลยครับหาโจเซฟินเนี่ยแต่ปรากฏว่าสู้ไม่ได้เลยครับทหารฝรั่งเศสโดนโจเซฟินเนี่ยต่อยกระเด็นกระดอนไปคนละทางปืนหักปืนใหญ่กองกับพื้นทหารนี่นอนหมดสภาพลายร้อนโจเซฟินเลยครับขนาดไอ้กล้ามโตรัสเซลนะครับยังบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยโดนผู้หญิงเตะตูดมาก่อนเลยปรากฏเหมือนโจเซฟินดีใจนะครับมีคนชมนางว่านางเก่งครับไอ้ออโต้ก็ให้ท้าใหญ่นะครับว่าโอ้ดูสิโจเซฟินนี่ลบเก่งมากเลยเนี่ยเผื่อจะเก่งกว่านโปเลียนอีกตอนนี้เหมือนโจเซฟินดีใจนะครับว่ามีคนชมนางสุดท้ายนางก็หาความสามารถพิเศษของตัวเองเจอทีโจเซฟินก็อุ้มนโปเลียนขึ้นมากอดนะครับนโปเลียนก็เกรงยอมภรรยาตัวเองใหญ่นะครับว่าอยากลบเคียงข้างกับนางมานานแล้วแต่ไม่ทันได้ทราบซึ้งนะครับฝ่ายบิติสเนี่ยก็กำลังมุ่งหน้ามาเรื่อยโจเซฟินที่กำลังได้ทีนะครับก็ควบม้าเลยครับโดยมีนโปเลียนซ้อนท้ายแล้วก็พาฐานฝรั่งเศสเข้าโจมตีฐานบิติสอย่างกล้าหาญแก๊งทานสควอตก็คิดว่าเรื่องราวน่าจบหมดแล้วนะครับนโปเลียนกลับไปลบแล้วเพิ่มเติมก็คือมีโจเซฟินอยู่เคียงข้างด้วยแล้วก็กำลังจะย้อนเวลากลับไปนะครับทางออโต้เกลือไปเห็นนะครับว่ามีป้ายบอกทางที่เขียนว่ายินดีต้อนรับสู่วอเตอร์ลูแต่ออโต้คิดว่าไม่เป็นไรมั้งแล้วก็ย้อนเวลากลับไปนะครับซึ่งในแต่กวานนี้เนี่ยกองทัพอัปเปอร์อาจจะพ่ายแพ้อังกฤษเพราะว่ามีโจเซฟินนำทัพหรือเปล่าหรือกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยบอกช้ำจากการไปตีกับโจเซฟินมาก่อนนะครับก็เลยได้รับความพ่ายแพ้ก็จบเลยนะครับสำหรับเรื่องราวไทม์สควอตตอนนโปเลียนเดอะคองเกอร์ก็มีทั้งความเฮฮาบ้าบอดีนะครับดูได้เอาบันเทิงเบาสมองดีฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครชอบคอนเทนต์ผมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ